ันนี้ผมส่งปลาดุกไปลงที่หน้าบิ๊กซีวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วครับรังนี้ครับท่านสังเกตที่พื้นนะครับฝนตกไปแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นลูกค้าผมก็ออกมารับครับแต่ออกมารับช้ากว่ารถไปถึงหน่อยนึงครับปรากฏว่าของหายไปแล้วครับผมก็ไม่โทษหรอกครับผมประมาทเองนะครับแต่ว่าขอฝากไปถึงคนที่รับไปนะครับอาจจะด้วยความหวังดีนะครับกลัวว่ามีของใครมาวางเอาไปเก็บให้นะครับข้างในคือปลาดุกนะครับให้แกะออกมาแล้วก็ปล่อยที่กว้างน้ำเยอะๆนะครับก็ยังไงไม่ถึงมือพี่ชานนท์ลูกค้าผมก็ถึงมือคนวังน้ำเย็นอยู่ดีครับผมก็แค่นั้นผมก็โอเคครับก็ถือว่าคนวังน้ำเย็นได้รับปลาผมไปแล้วนะครับถ้าท่านได้รับแล้วหรือว่าเบอร์โทรมันเลือนลางจางหายไปนะครับถ้าเห็นก็อาจจะติดต่อผมกลับมานะครับผมจะได้บอกพี่ชานนท์ว่าปลาอยู่ที่นี่แต่ถ้าท่านเห็นว่าปลานี้น่าเลี้ยงนะครับก็โอเคอ่ะเพราะผมถือว่าผมได้แบบได้มีอะไรอ่ะบารมีแผ่ไพศาลด้วยสินค้าของเรานะครับคิดในแง่ดีนะครับขอบคุณมากครับ